สวัสดีครับผมเขียนเรื่องปราสาทหรือจารึกต่างๆฟังดูแล้วอาจจะเครียดก็จะสลับมาเขียนเรื่องเบาๆสนุกๆให้อ่านบ้างวันนี้จะขอพูดเรื่องขนมครกสักหน่อยพูดถึงขนมครกทุกคนคงเคยกินมาแล้วข้อมูลที่เราทราบก็คือขนมครกเป็นขนมไทยโบราณชนิดหนึ่งทำจากแป้งน้ำตาลและกะทิแล้วเทลงบนเตาหลุมเวลาจะรับประทานต้องแคะออกมาเป็นแผ่นวงกลมแล้วมักวางประกบกันตอนรับประทานเป็นขนมของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณนอกจากนี้ยังพบในพม่าเรียกโมกหลินมะยาแปลว่าขนมผัวเมียลาวเรียกขนมครกชาวอินโดนีเซียเรียกว่าเซราบีมีหลักฐานว่าขนมครกเป็นที่นิยมแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีการทำเตาขนมครกขายตั้งแต่ยุคนั้นขนมครกแต่เดิมใช้ข้าวเจ้าแช่น้ำโม่รวมกับหางกะทิข้าวสวยและมะพร้าวทึนทึกกุดฝอยผสมเกลือเล็กน้อยใช้เป็นตัวขนมส่วนหน้าของขนมครกเป็นหัวกะทิสมัยก่อนใช้ถาดหลุมแต่ละหลุมจะมีฝาปิดเฉพาะแต่ละหลุมหน้าขนมใส่ใบกูแช่อย่างเดียวน้ำตาลที่เอาขนมจิ้มแยกใส่ถุงต่างหากเป็นแบบโบราณถ้าเป็นขนมครกปัจจุบันจะผสมน้ำตาลมาให้เสร็จไม่ต้องเอาขนมไปจิ้มน้ำตาลอีกขนมครกมอญเป็นขนมเก่าแก่ของชาวมอญปัจจุบันเหลือที่ชุมชนมอญตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพียงแห่งเดียวใช้ข้าวเหนียวดิบแช่น้ำจนชุ่มมาละเลงในเบ้าขนมครกเส้นเป็นมะพร้าวทึนทึกขูดน้ำตาลทรายและงาคั่วเคล้าให้เข้ากันขนมครกชาววังจะมีการดัดแปลงหน้าขนมครกให้แปลกไปอีกเช่นหน้ากุ้งแบบเดียวกับข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าไข่หน้าหมูแบบเดียวกับไส้ปั้นสิบหน้าเผือกหน้าข้าวโพดหน้าต้นหอมเทแป้งลงในเบ้าให้ติดกันและมีหน้าหยอดหลากหลายเช่นเผือกมันฝอยทองและอื่นๆเวลาสุกจะล่อนออกมาแล้วจึงใช้กรรไกรตัดแบ่งออกเป็นชิ้นอีกวิธีคือหมักแป้งข้าวเจ้ากับน้ำอุ่นสักคืนหนึ่งผสมน้ำตาลข้าวสุกเนื้อมะพร้าวกะทิน้ำปูนสามเกลอปั่นทุกอย่างให้เข้ากันจะได้เป็นแป้งขนมครกนำสามเกลอผัดให้หอมใส่หอมแดงกระเทียมผัดให้สุกใส่เนื้อปูเป็นการดับกลิ่นคาวปรุงรสด้วยน้ำปลาตัดรสด้วยน้ำตาลพริกไทยขาวและหัวกะทิหยอดแป้งลงเตาที่เผาจนร้อนได้ที่แป้งขนมครกสุกล่อนจากเตาโรยด้วยไข่ฝอยกระเทียมเจียวเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผักชีพริกชี้ฟ้าแดงอย่างประณีตตามลำดับเมื่อเสร็จสวยงามน่ารับประทานแล้วจึงจัดใส่จานไปตั้งให้รับประทานขนมครกปัจจุบันพัฒนาไปมากมีหน้าขนมแบบต่างๆแบบของหวานแบบของคาวก็มีที่เล่ามายืดยาวอยากให้ทราบว่าทำไมจึงเรียกว่าขนมครกหรืออาจจะคิดว่ามีถาดเป็นหลุมคล้ายครกจึงเรียกว่าขนมครกที่จริงแล้วขนมครกเป็นขนมของชาวมอญเรียกว่าขนมโคกที่แปลว่าถ้วยหมายความว่าเป็นขนมในลักษณะเดียวกันคือแบบแรกเทลงในถ้วยอีกแบบหนึ่งหยอดใส่หลุมลักษณะของขนมทั้งสองแบบที่คล้ายกันก็คือเอาหน้าประกบกันขนมถ้วยก็เอาหน้าประกบกันแบบขนมครกเมื่อเผยแพร่ในหมู่คนไทยจากขนมโคกก็เรียกเป็นขนมครกมาจนบัดนี้ถาดขนมครกที่มีฝาปิดเล็กๆทำขนมขายก็เพลิดเพลินไปด้วยเหมือนเล่นของเล่นแต่ถ้าทำแบบนี้ขายจะขายไม่ทันปัจจุบันแทนที่จะเอาภาชนะตักใส่ทีละหลุมก็เอาแป้งขนมครกใส่กาเทออกมาทีเดียวจะสะดวกกว่าและค่อยเทหัวกะทิตามมาทีหลังแล้วเอาฝารังถึงครอบอันเดียวเลยจะสะดวกและรวดเร็วกว่าไม่ต้องครอบทีละหลุมขนมครกเป็นขนมที่มีเสน่ห์ใครเห็นก็อดซื้อไม่ได้ชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทยก็ต้องไม่พลาดที่จะลองกินขนมครกกินแล้วก็ติดใจไปตามกันสุดท้ายผมเขียนภาษามอญคำว่าโคกแปลว่าถ้วย จากขนมถ้วยหรือขนมโคกก็กลายมาเป็นขนมครกจนทุกวันนี้ครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ